กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทูเกมมาอยู่ผมเนี่ยเวอร์ชั่นใหม่สโตไทยล่าสุดมาแล้วภาพโคตรสวยนะฮะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็ล็อกอินด้วยเบอร์โทรนะส่งรหัส OTP เนาะก็ก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องไวท็อปอัพโดยเฉพาะแบ็คโคเวอร์นะรับเติมทุกแพ็คนะไลน์แอด Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยนะก็วันที่31มกราคมเนี่ยวันทางแมนเบิร์นร้านรับเติมด้วยนะครับเติมเกมเติมถูกต้องโอท็อปอัพนะมาลุยนะตอนนั้นเป็นภาษาจีนนะอันนี้สโตใหม่มาเลยครับภาษาอังกฤษเนี่ยเข้าสโตไทยเนี่ยก็มีอยู่เซิร์ฟเดียวตอนนี้นี่พอเป็นภาษาอังกฤษจะเล่นสบายนะงานง่ายเลยนะตอนนี้น่าเล่นขึ้นมาทันทีเลยนะตอนแรกเป็นภาษาจีนมันโอ้โหไม่อ่านไม่ออกเลยนะแปลก็ขี้เกียจจะแปลด้วยนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะก็ไม่ควรพลาดนารูโตะเวอร์ชันนี้โคตรแจ่มเลยนะลองเล่นใน LD Player ปรับแนวนอนเอานะครับผมเนาะน่าจะดีมากๆเลยเกมนี้นะสุดยอดเลยแหละห้ามพลาดนะสโตร์ไทยล่าสุดเลยนะฮะทั้งระบบ iOS Android นะฮะนี่ก็ตั้งชื่อของเราไปนะเรียบร้อยได้ป่ะอ้าวได้ด้วยนะฮะนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เข้าใจง่ายแล้วนะง่ายๆเลยสาวกการ์ตูนเรื่องนี้ห้ามพลาดนะก็มีโค้ดแจกมาด้วยนะตึงๆเลยนะเดี๋ยวมาใส่กันดูว่าได้อะไรบ้างเนาะมาดูเกมเพลย์กันก่อนนะนี่ตัวแจกธรรมดานะผมแต่ตัวเนี้ยแรงนะตัวนี้ที่ลองเล่นแล้วแรงไอตัวที่มีหุ่นเชิดนะครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับผมอันนี้เราก็เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวแจกช่วงแรกก่อนนะฮะแล้วก็เอานี้ออกมานะฮะเกมดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับได้มีแรงบันดาลใจหาเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะส่วนใครกดซับกดไลค์แล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆทุกวันนะฮะตัวนี้เกมเริ่มมาเยอะแล้วนะฮะทำไม่หวั่นไม่ไหวนะก็ถือว่าภาพสวยดีแล้วก็ลองดูนะฮะไปปรับ LD Player นะที่ผมลงคลิปไปนะทำยังไงปรับแนวนอนเนาะตั้งค่าแนวนอนน่าจะโอเคเวิร์กเลยแหละนะพอเป็นแนวนอนได้ก็จะมันอะไรเงี้ยพอมีภาษาอังกฤษแล้วนะเข้าใจง่ายนะคือใบกระชาสีทองครับผมเปิดไปนะดูที่จะได้ตัวอะไรฟลิปของดีไหมไอ้ยะตัวเดิม ตัวแจกนี่หว่าตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยใส่โค้ดนะแล้วก็เปิดอีกรอบนึงนะน่าจะมีอะไรดีกว่านี้ใส่เข้าไปครับผมจืนได้5ตำแหน่งแล้วก็มีท่าไม่ตายด้วยนะนี่ครับอันนี้ครับท่าไม่ตายเรานะถ้ากดได้เควส4เควสนี้แล้วก็จะได้ตัวนี้มาไว้เป็นท่าไม่ตายนะอยู่ด้านหลังตรงนี้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นรางวัลออนไลน์นะโอ้แจก7ใบเลยนะตัวนี้แรงหุ่นเชิดนะแรงกว่าตัวทองอีกนะคนละเรื่องอ่ะผมจะอัพให้ดูนะเดี๋ยวรอมันเล่นไปก่อนเรื่อยๆผมจะอัพไอ้ตัวหุ่นเชิดนะแรงกว่านี่อัพโอ้ยหมดแล้วได้แค่21นะฮะ
แต่ดูนะเปี้ยงเดียวหายเลยแล้วภาพแบบโคตรสวยผมชอบเวอร์ชันนี้มากเลยส่วนใหญ่นารูโตะชอบทำเป็นภาพลายเส้นการ์ตูนแบบเนาะอันนี้เป็น 3D เลยแม่งโคตรแจ่มเลยไม่ควรพลาดเลยนะเกมนี้บอกให้โคตรเพลินพอมีภาษาอังกฤษก็ชิลแล้วนะเราโอเคเลือกสอนยังยังนะยังเลือกสอนแล้วครับผมใส่โค้ดนี่ฮะตรงนี้เลยนะง่ายๆเลยเปิดเสียงด้วยเพื่ออัดรถในการเล่นนะฮะปิดเสียงมิวสิกไปนะฮะ yes เพลงมันชอบติดลิขสิทธิ์นะใส่โค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าโค้ดมีอะไรบ้างก็ประมาณ5โค้ดเนี่ยได้หรือเปล่าได้ครับ2ใบนะโตไทยแม่งแจกน้อยว่ะดูดิอันนี้เท่าไหร่เป็น5ใบแล้วรวมของเก่าเราด้วยนะก็ไม่น้อยนะก็น่าจะเปิดได้ประมาณ1โลแหละนะฮะนินจา66นินจา88นะฮะต่อไปนินจา88ได้อีก2ใบอื้อน่าจะครบนะ10ใบแล้วของเก่าเราอีกแล้วก็นารูโตะอันนี้แจกตัวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้อีกเว้ย2ใบเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาเพิ่มในร้านค้าหรือว่าจากด่านเนาะแล้วก็โค้ดนี้ไม่รู้ว่าใส่ได้หรือเปล่านะลองใส่ดูนะได้ด้วยนะผมโอเคนะฮะแล้วดูซอจุดหมายแจกอีกไหมโอ้โหแจกจะเพชรนะไม่แจกตัวละครว่ะตอนนี้เรามาดูนะได้ไปกี่ใบ16ใบโอ้โหขาดนิดเดียวเองอันนี้11ใบฟรีก่อนเนี่ยเราเปิดไปก่อนเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยังกาซื้อได้ไหมเดี๋ยวลองดูว่าซื้อได้บ้างนะไม่ได้ฮะได้ที่ไอเทมช็อคแล้วก็นั่นอย่างเดียวเลยก็เปิดได้แค่10ใบนะครับผมอีก4อีก6ใบแล้วค่อยว่ากันหุ้ยได้นารูโตะ5ดาวเนี่ยได้ม่วงก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับเดี๋ยวลองไปใช้ดูก่อนเนี่ยนารูโตะภาพนะฮะเอาอันนี้ออกดีกว่าเอาอันนี้เข้าแทนนะฮะดูดิจะเก่งขนาดไหนนารูโตะล่างธรรมดาแน่ๆเลยดูทรงโอเคโอ้โหเบาเชียโอ้โหเบามากอ่ะแต่ว่าเลเวล1เนาะธรรมดาเลยนี่ไงก็ทำตามคริสแนะนำนะก็เดี๋ยวอีก4ใบค่อยเก็บเอานะฮะจากนี่ครับออนไลน์จะได้พอดีนะผมเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวได้มาเปิดเพิ่มนะออนไลน์
หุ่นไอตัวหุ่นนี่คือเอาไว้ฟาร์มไวจัดนะฮะต่อยอย่างเบาเรื่อยๆนะประมาณนี้นะลองโหลดใน LD Player ดูนะแล้วก็ปรับโรเตชั่นเอปรับใน LD Player ดูนะวิธีปรับก็ผมลงคลิปให้แล้วเนาะก็ลองเล่นดูครับงานดีมากนะยังไงเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากร้านเติมเกมมาท็อปอัพของเราด้วยเติมเกมเติมถูกเติมไปเติมไปต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะไลน์แอด Facebook ทักมาได้เลยนะจะมีแอดมินคอยบริการนะไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม